วัสดีครับเนะื้อหาในคลิปนี้เป็นนะเลขาคณิตนะโจทย์ประยุกต์ทฤษฎีบทพรมนะคาเพตเทเลมก็จะเป็นลักษณะปัญหาจากง่ายไปยากนะแล้วก็สรุปเป็นทฤษฎีบทไว้ใช้งานกันทฤษฎีบทของพรมบันทะึกคลิปแยกต่างหากแล้วนะตั้งแต่ของเล่นเด็กอนุบาลจนกระทั่งเป็นนะ แผนภาพของเวนเนะครามว่าจะเป็นสุดท้ายก็สรุปเป็นทฤษฎีบทของพรมบันทึกคลิปไวให้ดูหนึ่งคลิปละก็มาเอาไว้อ้างอิงกันอีกหนึ่งครั้งนะบริเวณ A สีแดงบริเวณ B สีน้ำเงินเนี่ยมีพื้นที่เท่ากันนำมาวางซ้อนกันนตัดส่วนที่ซ้อนทับกันทิ้งไปส่วนที่เหลือ ต้องมีพื้นที่เท่ากันสีแดงส่วนที่เหลือสีน้ำเงินส่วนที่เหลือต้องมีพื้นที่เท่ากันการกหนดให้นะพื้นที่สีแดงเท่ากับพื้นที่สีน้ำเงินเนี่ยพอมาซ้อนทับกันนะพื้นที่สีแดงนหักทิ้งด้วยส่วนที่ซ้อนทับกันก็เท่ากับพื้นที่สีแดงลบทิ้งด้วยบริเวณที่อินเตอร์เซคชันกันพื้นที่ส่วนที่อินเตอร์เซคชัน แต่พื้นที่สีแดงเท่ากับพื้นที่สีน้ําเงินนะพอมาถึงบรรทัดนี้ก็แปลว่านะมันคือพื้นที่ของส่วนสีน้ําเงินนะลบทิ้งด้วยส่วนสีแดงไปก็แปลว่าพื้นที่สีแดงอันนี้กับพื้นที่สีแดงอันนี้มีค่าเท่ากันทฤษฎีบทพรมนั่นนะตอนนี้ใช้เป็นบริเวณเป็นพื้นที่นะจริงๆ เส้นตรงความยาว A เส้นตรงความยาว B ถ้ามาซ้อนทับกันและตัดส่วนเส้นตรงที่ซ้อนทับกันทิ้งไปเส้นตรงส่วนที่เหลือก็จะยาวเท่ากัน,นเส้นตรง A เส้นตรง B ยาวเท่ากันมาซ้อนทับกันนะตัดส่วนที่ซ้อนทับกันทิ้งไปเส้นตรงส่วนที่เหลือก็ยาวเท่ากันปริมาตรทรงกลม A ปริมาตรทรงกลม B มีปริมาตรเท่ากันมาซ้อนทับกันนะตัดส่วนที่ซ้อนทับกันนะปริมาตรของ A ส่วนที่เหลือและปริมาตรของ B ส่วนที่เหลือมีปริมาตรเท่ากันเพราะฉะนั้นทฤษฎบบทพรมนั่นนะ่ะนะจะใช้กับเส้นตรงพื้นที่ปริมาตรก็ได้ตัวอย่างที่หนึ่ง ให้ a b c d เป็นสี่เหลี่ยมคางหมู a b ขนานกับ c d e f อยู่บนด้าน c d a f ตัดกับ b e ที่จุด g พื้นที่สามเหลี่ยมสีแดง a e g 30ตารางหน่วยให้หาพื้นที่สามเหลี่ยม b f g พื้นที่สามเหลี่ยม a b e สีแดง นี่ A B E นะสีน้ำสีเหลืองเข้มตัวนี้หมายถึงส่วนที่ซ้อนกันนะพื้นที่สามเหลี่ยม A B E นะพื้นที่สามเหลี่ยม A B F ฐานเส้นเดียวกันสูงเท่ากันเพราะว่า C D ขนานกับ A B นะส่วนที่ซ้อนทับกันก็คือ A B G โดยทฤษฎีบทของพรมนะพื้นที่เท่ากัน ตัดส่วนที่ซ้อนทับกันนะตัดสีเหลืองอันนี้ออกไปนะก็เหลือสีแดงตัวนี้กับสีเหลืองตัวนี้มีพื้นที่เท่ากันเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม BFG มีพื้นที่30ตารางหน่วยอันนี้ก็เป็นประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทพรมเนี่ยสรุปเป็นทฤษฎีบทที่1เนี่ย ABCD เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเนะี่ย AB ขนานกับ CD เนะี่ย E,F อยู่บนด้าน C,D A,F ตัดกับ B,E ที่จุด G จะได้นะพื้นที่สามเหลี่ยมสีแดง A,G,E เท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยมสีเหลือง B,F,G สรุปเป็นทฤษฎีเลยตัวอย่างที่2 A,B,C,D เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน E อยู่บน B,C F อยู่บน CD นะลากเส้นนะ A, F, A, E, ฟเ e, นะีแล้วก็ F, B ตัดกันดังรูปก็ตัดกันที่จุด G, จุด H, จุด I ตัวนะี้พื้นที่สามเหลี่ยม A, B, I นี่นะ A, B, I สีเหลือง96ตารางหน่วยพื้นที่สามเหลี่ยมสีเหลือง F, G, H, 16ตารางหน่วย จงหาผลบวกของพื้นที่สามเหลี่ยมสีเขียว A D G กับ E H I พื้นที่สามเหลี่ยม A B F แล้วก็ครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมด้านขนาน A B C D สามเหลี่ยมสีเขียว A D E อันนี้ก็ครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน A B C D พื้นที่สามเหลี่ยม A B F กับพื้นที่สามเหลี่ยม A D E มีค่าเท่ากันสามเหลี่ยมสองรูปมีพื้นที่เท่ากันนะนำมาวางซ้อนทับกันตัดส่วนที่ซ้อนทับกันทิ้งออกไปนะก็เจาะเป็นช่องสีขาวตัวนี้นะ A I H G ตัดทิ้งไปแล้วนะพื้นที่ส่วนสีเหลืองนะรวมกันเป็น112นะส่วนที่เหลือเท่ากันก็ พื้นที่สีเขียวส่วนที่เหลือบวกกันก็เป็น112ตารางหน่วยอันนี้คืออ้างใช้ทฤษฎีบทของนะคาร์เพตเทเลมนะทฤษฎีบทพลมทฤษฎีบทที่2 a b c d เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน e อยู่บน b c f อยู่บน c d นะลากเส้นตัดกันดังรูปนะตัดที่ g h i ให้พื้นที่สามเหลี่ยมนะ ABI สีเหลืองนี B ตัวเล็ก A ตัวเล็กก็พื้นที่สามเหลี่ยม FGH เนี่ยจะได้พื้นที่สามเหลี่ยมสีเขียว2รูปนี้รวมกันเท่ากับ A บวก B แะนทาลักษณะเป็นแบบนี้ก็ได้ว่า A บวก B เท่ากับ C บวก D ก็สรุปเป็นทฤษฎีบทที่สประยุกต์ใช้นะคาเพทตเทเลมนะประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทพรม ตัวอย่างที่3 a b c d เป็นส mm ี hmm. ่เหลี่ยมด้านขนาน d f ต่อ f c 5ต่อ1 c e ต่อ e b 5ต่อ1นะลากเส้นนะ b d a f a e ตัดกันที่ g h ตัวเนี้พื้นที่สามเหลี่ยมสีเหลือง d f g เนะี่ยห้าหมัตารางหน่วย พื้นที่สามเหลี่ยมสีเขียว ags 5้า0มาั h 55, ตารางหน่วยจงหาพื้นที่สามเหลี่ยม b e h S ตัวนี้ตามเ่ยมมันเล็กตัวนี้นะพื้นที่สี่เหลี่ยมสีเขียว aecf แยกเป็นสองชิ้นก็คือสามเหลี่ยม a c f บวกกับพื้นที่สามเหลี่ยม aec พื้นที่สามเหลี่ยม acf เนี่ยตัวนี้เลขหนึ่งตัวนี้เลขห้พาพันสัดส่วนก็เป็นหนึ่งในหกของพื้นที่สามเหลี่ยม acd พื้นที่สามเหลี่ยม aec อันนี้เลขห้านนี้เลขหนึ่งสัดส่วนพื้นที่ก็ห้าในหกของพื้นที่สามเหลี่ยม acb พื้นที่สามเหลี่ยม acd ครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยม A C B ก็ครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยม A B C D 1ส่วน12บส่วน12บวกกัน6ส่วน12ก็ครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยม A B C D ครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยม A B C D ก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมนะ B C D พื้นที่สามเหลี่ยมนะกับพื้นที่สี่เหลี่ยมเท่ากัน วางซ้อนทับกันส่วนที่ซ้อนทับกันก็คือเนี e ่ย c e h g f ตัดชิ้นนี้ทิ้งไปเนี่ยภาพนี้ตัดชิ้งไปนะเป็นช่องสีขาวแล้วพื้นที่สีเขียวส่วนที่เหลือเนี่ยมีค่าเท่ากับผลบวกของพื้นที่สีเหลืองส่วนที่เหลือนะก็แปลว่าพื้นที่สีเหลืองชิ้นเล็กๆตัวนี้ก็ได้มาจากเนี่ยห้าหม้ลบทิ้งด้วย ห้าหมืนสองพันห้ารอยนะรับพื้นที่สามเหลี่ยมชิ้นเล็กตัวนี้ก็สามพันสามร้อยตารางด้วยอันนี้คือประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทลรมทฤษฎีบทที่สาม ABCD เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน DF ต่อ FC K ต่อหนึ่ง CE ต่อ EB K ต่อหนึ่ง ลากเส้นนะ b d a e a f ตัดกันดังรูปก็ g h ตัวนี้จะได้นะพื้นที่สามเหลี่ยม a g h สีเขียวตัวนี้เท่ากับผลบวกของพื้นที่สีเหลือง a d f กับ b e h นะนี่ก็เป็นทฤษฎีบทที่3ข้อพิสูจน์นะพื้นที่สี่เหลี่ยมสีเขียว AECF แยกเป็น2ส,ส่วนชิ้นเล็กๆตัวนี้นะ ACF กับส,สามเหลี่ยม AEC เนะี่ยสามเหลี่ยม ACF 1ส่วน k บวก1คูณพื้นที่สามเหลี่ยม ACD แต่ถ้า AEC ก็ต้อง k ส่วน k บวก1คูณพื้นที่สามเหลี่ยม ACB เนะี่ยอันนี้ก็ หนึ่งส่วนนะสองคูณเบวกหนึ่งอันนี้เนะี่ยส่วนสองคูณเบวกหนะึ K ่งนี่ยบวกหนึ่งตัดกันก็เหลือหนึ่งส่วนสองครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานแต่ครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานมันก็คือพื้นที่สามเหลี่ยม BCD เนะี่ยสองบริเวณพื้นที่เท่ากันวางซ้อนทับกันซ้อนทับกันก็คือ e h G f c ตัดส่วนที่ซ้อนทับกันทิ้งไปพื้นที่ส่วนที่เหลือมีค่าเท่ากันนี่เอาของที่ซ้อนทับทิ้งไปแล้วนะมันพื้นที่สีเขียวเนะี่ยเนะีเท่ากับผลบวกของพื้นที่สีเหลือง df g บวกกับพื้นที่ be h อันนี้ก็เป็นทฤษฎีเอาไว้อ้างอิงกันะประยุกต์มาจาก คาเพทเทเลมนะทฤษฎีบทพลมตัวอย่างที่4ให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน O เป็นจุดบนเส้นทแยงมุม AC ต่อเส้น DO ตัด AB ที่จุด E ต่อเส้น BO ตัด AD ที่จุด F แล้วก็ลากเส้น C F C E B F A D ตัดกันดังรูปก,ก็ตัดกันที่ไนี่นะจุด G จุด H ให้พื้นที่สามเหลี่ยม B E H นะมีค่าเท่ากับ1นึ0 0 0ตารางหน่วยนะพื้นที่สามเหลี่ยม D F G ก็1นึ0 0 0 4,000ตารางหน่วยพื้นที่สี่เหลี่ยม AEOF เนะี480,000ตารางหน่วยจงหาพื้นที่เนะีสี่เหลี่ยม CGOH พื้นที่สามเหลี่ยม DCA DCA ครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน abcd เ,เท่ากับเนี่ยพื้นที่ของ dce อันนี้ก็ครึ่งหนึ่งเหมือนกัน,นส่วนที่ซ้อนทับกันคือสามเหลี่ยม cdo เพแทนพื้นที่สีเหลืองส่วนที่เหลือ dao กับสามเหลี่ยม ceo เนี่ยมีค่าเท่ากัน ตัดส่วนที่ซ้อนทับกันทิ้งไปนะสีเหลืองอันนี้กับสีเหลืองอันนี้เท่ากันนะพื้นที่สามเหลี่ยม BCA BCA ครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD พื้นที่สามเหลี่ยม BCF อันนี้ก็ครึ่งหนึ่งของนะพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD โดยนะทฤษฎีบทพรมตัดส่วนที่ซ้อนทับกันทิ้งไปก็จะได้ว่าพื้นที่สีเหลืองอันนี้นะสามเหลี่ยม abo กับพื้นที่สามเหลี่ยม cfo นะมีค่าเท่ากันผลบวกของพื้นที่นะส,สีเขียวนะ ตัวนี้นะสีเข er mm ียวอันนี้กับสีเขียวอันนี้นะมีค่าเท่ากับผลบวกของพื like ้นที่สีเหลืองตัดส่วนที่ซ้อนทับกันนะแต่จริงๆมองไม่มองเป็นนะตัด like ส่วนที่พื้นที่เท่ากันออกไปนะสีเหลืองนะเลขหนึ่งตัวเนี้ยนะกับสีเขียวเลขหนึ่งตัวเนี้ยเอาออกไปนะนี่คือส่วนที่ซ้อนทับกันนะพื้นที่นะหมายเลขสองสีเขียวตัวนี้ กับหมายเลข2สีเหลืองตัวนี้มันซ้อนทับกันเอาส่วนที่ซ้อนทับออกไปเนะี่ยของที่เหลือก็เท่ากันนะส่วนที่เหลือนะสีเขียวชิ้นนี้บวกกับสีเขียวชิ้นนี้กลายเป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวตัวนี้นะส่วนสีเหลืองก็แยกเป็น3มชิ้นย่อยนะก็คือ D F G A E O F แล้วก็ B E H นะ ผลบวกของพื้นที่สีเหลืองเท่ากับผลบวกของพื้นที่สีเขียวเพราะฉะนั้นผลบวกของพื้นที่สีเขียวก็เลยมีค่าเท่ากับเนี่ยตัวเลข3ตัวนี้บวกกันเนี่ยเจ็ดแตารางหน่วยทฤษฎีบทที่4 A B C D เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน O เป็นจุดบน e, เส้นทแยงมุม AC ต่อ DO ตัด AB ที่ E ต่อ BO ตัด AD ที่ F ลากเส้นนะ C F C E B F A D ตัดกันดังรูปก็ตัดกันเพิ่มเติมที่จุด G จุด S จะได้นะพื้นที่สามเหลี่ยมนะ DFG สี่เหลี่ยม AEOF พื้นที่สามเหลี่ยม e b h est, นะีหรือมองง่ายๆก็ A บวก B บวก C เท่ากับ D อันนี้ก็เป็นประยุกต์ของคาเพตเทเลมนะทฤษฎีบทพรมตัวอย่างที่5ให้สี่เหลี่ยม A B C D มี e f g h est, เนี่ยนะ EF G H เป็นจุดกึ่งกลางด้านนะลากเส้นนะ D H B F C G A E ตัดกันที่ I J K L นะให้พื้นที่สามเหลี่ยม A H I นะ12,000นะ B E J 12,000นะ C F K 17400นะพื้นที่รูปนี้ก็17400จงหาพื้นที่สีเขียวนะพื้นที่สี่เหลี่ยม i j k l สัดส่วนความยาวนะ a g g d เท่ากันก็แปลว่าพื้นที่สีเขียวตัวนี้กับพื้นที่สีเหลืองตัวนี้มีค่าเท่ากันมองทางด้านนี้บ้างสัดส่วนด้านนี้1ตอหนึ 1. พื้นที่สีเหลืองตัวนี้กับพื้นที่สีเขียวตัวนี้มีค่าเท่ากันเนี่ะแั้นะพื้นที่สีเขียวแถบตรงกลางนี้เท่ากับพื้นที่สีเหลืองสองชิ้นนี้บวกกันนะแล้วก็พื้นที่สีเหลือง2ชิ้นนี้นะีรวมกันนะีครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี A ่เหลี C ่ยม ABCD เนะี่ยมาดูเหตุผลว่ามันครึ่งหนึ่งคืออะไรนะ ถ้ามองรูปน um, so ี้เนี่ยสีเหลืองก็ครึ่งหนึ่งของ ACD ถ้ามองรูปนี้สีเหลืองเนีสามเหลี่ยม BEA ก็ครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD นะเพราะฉะนั้นนะผลบวกของพื้นที่สีเหลืองกับผลบวกของพื้นที่สีเขียว2ชิ้นนี้ประกบกันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะมีพื้นที่เท่ากันและเท่ากับครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD พื้นที่สีเหลือง A H D กับ H B D เท่ากันเพราะว่าสัดส่วน1ต่อหนึ่งจุดยอดอยู่ที่เดียวกันพื้นที่สามเหลี่ยมสีเหลืองอันนี้นะ C F B กับ F D B เท่ากันในสัดส่วน1ต่อหนึ่ง,นนงนะพื้นที่สีเขียวรวมกันนะเป็นสี่เหลี่ยม D H B F นะ ผลบวกของนะีพื้นที่สีเหลืองสีเหลืองด้านนี้นะกับสีเหลืองด้านนี้รวมกันก็ครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD ผลบวกของพื้นที่สีเขียวตัวนี้นะรวมกันก็ครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD นะขณะนี้เนี่ยนะเรามีสีเหลืองอยู่4ชิ้นนะคำว่า4ชิ้นก็คือชิ้นที่1 ADH นะ CFB ชิ้นที่ 2, ชิ้นที่3 C D G ชิ้นที่4 A B E สีเหลือง4ชิ้นเนี่ยรวมกันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม A B C D นะล้วมีสี่เหลี่ยมสีเขียวอยู่2ชิ้นเนะี่ยพื้นที่สี่เหลี่ยม2ชิ้นนี้นะ D F H B กับ C G A E นะรวมกันมันจะเกินพื้นที่สี่เหลี่ยม A B C D เป็นนิดนึงนะมาดูว่าเกินกันยังไง เกินไปนิดนึงคือนะพื้นที่นะสีเขียวนะสีเขียวแถบนี้นะกับสีเขียวแถบนี้เนี่ยนะคล้ายๆเครื่องหมายบวกอะ่ะเวลาบวกกันแล้วพื้นที่บวกกันนั้นอ่ะนะส่วนสีเหลียวสีเขียวตัวนี้ยมันจะเข้มขึ้นมานิดนึงนะหมายว่ามันถูกนับสองครั้งนะเพราะฉะนั้นนะ ผลบวกของนะพื้นที่สีเขียวแนวนี้นะ AECG บวกกับพื้นที่สีเขียวนะ HBFD จะมีค่าเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD แล้วก็บวกสีเขียวอีกหนึ่งชิ้นก็คือพื้นที่สีเขียว IJKL เพราะมันซ้อนทับกันนะ สีเหลืองรวมกันนะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม abcd นะแต่ถ้าสีเขียวนะมันจะเกินมาชิ้นหนึ่งก็คือ i j k l นะตัดส่วนที่ซ้อนทับกันนะแต่ว่าคาว่าซ้อนทับกันนี้นะอาจจะงงนิดนึงนะเพราะว่าชิ้นนี้เห็นชัดเจนนะซ้อนทับกันก็คือ a i l g เอาออกไปแล้ว a i l g ออกไปแล้วก็กลายเป็นช่องสีขาวตัวนี้นะ h b j i นะชิ้นที่ pointer วางตต่เนี้ยนะสีเขียวตัวนี้ก็เหมือนกันเจาะออกไปแล้วคือสีขาวเนี้ย h b j i ออกไปแล้วเนะี่ยพื้นที่ j e c k ชิ้นนี้กับชิ้นนี้เอาออกไปแล้วกลายเป็นช่องสีขาวตัวนี้นะพื้นที่สีเหลือง k f d l กับตัวนี้เท่ากันโดนเจาะออกไปลลนะตัดส่วนที่ซ้อนทับออกไปนะสีเหลืองตัวนี้กับสีเขียวตัวนี้เอาส่วนที่ซ้อนทับออกไปนะแต่เนื่องจากตรงนี้มันมี2ชิ้นมันจึงเหลือสีเขียวตัวนี้โผล่อยู่1ชิ้นนะโดยทฤษฎีบทพรมเนะี่ยบริเวณ2บริเวณมีพื้นที่เท่ากันความหมายในที่นี้คือพื้นที่นะพื้นที่2บริเวณเท่ากัน ตัดส่วนที่ซ้อนทับทิ้งไปบริเวณที่เหลือก็ต้องมีพื้นที่เท่ากันนะสีเหลืองเหลือเป็น4ชิ้นย่อยสีเขียวนะตรงนี้มันซ้อนทับกัน2ชิ้นดึงออกไป1ชิ้นก็เหลือเสือสีเขียวอีก1ชิ้นนะเพราะฉะนั้นนะพื้นที่สีเขียวตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับพื้นที่สีเหลือง4ชิ้นนี้บวกกันก็คือ58,800ตารางหน่วย ทฤษฎีบทที่5นะ A B C D ส like ี่เหลี่ยมใดๆก็ได้นะ E F G H เป็นจุดกึ่งกลางด้านลากเส้น D H B F A E C G ตัดกันนะเกิดเป็นรูปสี <tech> ่เหลี่ยมพื้นที่สีเขียวตัวนี้จะได้นะพื้นที่สามเหลี่ยมรอบนอกนะ A บวก B บวก C บวก D เท่ากับ E อันนี้ก็เป็นโจทย์ประยุกต์เนียทฤษฎีบทคาเพตเทเลมทฤษฎีบทพรมมีตัวอย่างประกอบเล็กน้อยแล้วก็สรุปเป็นทฤษฎีให้ดู5ทฤษฎีก็นำประโยชน์ไปใช้งานกัน,นสนใจสาระน่ารู้นะคณิตศาสตร์เลขาคณิตตีโกณแล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ